江岸的不多啦。啊，八年啊，还要停还是三年？啊，很少是拜山啊。สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่และทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูต้นไม้ที่น่าจะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณพาร์คแห่งนี้นะครับซึ่งที่บ้านเรานะครับผมเองก็เห็นรูปบ่อยๆนะครับคนมักจะยืนล้อมจับมือล้อมกันนะครับเพื่อเป็นการวัดหรือเป็นการยืนยันว่ามีขนาดใหญ่นะครับหรือบางท่านนะครับก็จะมาจุดธูปขอหวยนะครับจะมาขูดหวยขูดอะไรกันนะครับสำหรับต้นไม้ที่อยู่ในพาร์คแห่งนี้นะครับก็มีความสูงถึง50เมตรนะครับแล้วก็มีเส้นรอบวงเกือบ6เมตรนะครับตามที่เขาบันทึกไว้ก็มีเส้นรอบวงที่ 5.6 เมตรไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้กี่คนโอบนะครับต้นนี้นะครับต้นที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยนะครับน่าจะเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในพาร์คแห่งนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ใหญ่ที่สุดคงไม่ได้รับการบันทึกว่าเป็น heritage tree นะครับก็คือต้นไม้ที่เป็นมรดกนะครับมรดกลองดูนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนแต่ละกีบนะครับแต่ละเขาเรียกว่าอะไรแต่ละร่องนะครับที่เป็นที่แตกออกมาเป็นรากนะครับก็มีความลึกค่อนข้างมากนะครับหากดูด้วยสายตานี่ก็คิดว่าน่าจะไหลคมไหลคนโอบอยู่เหมือนกันนะครับใหญ่มากโดยเฉพาะบริเวณรากนี่ใหญ่มากนะครับแล้วก็สูงชะลูดเลยตรงนี้สะอาดนะครับไม่มีขยะเลยสักชิ้นเดียวนะครับสำหรับไม้ต้นนี้นะครับภาษาอินเดียนะครับเขาก็จะเรียกว่าเรดดุกนะครับแต่ถ้าเป็นภาษามาเลย์นะครับหรือภาษาอินโดนีเซียนะครับเขาก็จะเรียกว่ากายูพรเทียนักนะครับกายูพรเทียนักนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าพรเทียนักเนี่ยนะครับก็มีความหมายว่าแปลว่าฟีเมลโกสนะครับก็คือเป็นผีผู้หญิงนะครับโกสก็คือผีฟีเมลก็คือผู้หญิงฟีเมลโกสก็ผีผู้หญิงนะครับก็สามารถที่จะพบได้ทั่วไปในบริเวณเซาท์อีสต์เอเชียนะครับสำหรับลูกของมันนะครับก็คือเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือจะมี4 wing นะครับจะมีปีก4ปีกเวลาล่วงลงมาก็จะบินไปได้นะครับบินไปได้ไกลๆเพื่อที่จะไปขยายพันธุ์นะครับในบริเวณที่ใกล้เคียงนะครับส่วนข้อมูลตรงนี้นะครับไม่ได้บอกนะครับว่าเส้นรอบวงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะครับผมไปค้นได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเขาบอกว่ามีเส้นรอบวงประมาณ 5.6 เมตรแล้วก็มีความสูง50เมตรนะครับอันนี้นะครับคือชื่อของเขานะครับกายูพรเทียนนักนะครับก็เป็นภาษาอินโดนีเซียหรือมาเลเซียนะครับก
ายูวันนี้นะครับผมรู้จักนะครับกายูแปลว่าไม้นะครับแปลว่าต้นไม้นะครับส่วนเหตุผลว่าทำไมจำคำว่ากายูได้แม่นนะครับเพราะว่ามันมีภาษาของมาเลที่เป็นอะไรที่ออกจะโจกๆอยู่คำหนึ่งนะครับเขาชอบพูดกันว่าโอลังมากันอีกั้นนะครับโอลังก็แปลว่าคนนะครับมากันก็กินอีกั้นก็ปลาครับก็คือมนุษย์หรือคนก็จะกินปลานะครับส่วนอีกั้นนะครับก็จะมากันกายูนะครับก็คือปลาก็จะกินไม้นะครับเสร็จแล้วคนก็จะถามต่อว่าแล้วกายูมากันอปะก็คือละไม้กินอะไรนะครับก็คือเหมือนกับท่องกันเป็นกลอนนะครับโอลังมากันอีกั้นอีกั้นมากันกายูกายูมากันอปะก็คือเราต้นไม้กินอะไรนะครับโอเคครับสำหรับเรื่องราวของต้นไม้ต้นนี้นะครับก็เป็นอะไรที่เรียกว่า tree heritage นะครับก็คือต้นไม้ที่เป็นมรดกของพาร์คนะครับก็มีความใหญ่โตมีความน่าดูนะครับมีเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเก็บภาพมาฝากกันนะครับแต่สำหรับที่นี่นะครับจะค่อนข้างแตกต่างจากบ้านเรานะครับก็คือไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับจะไม่มีอะไรมารบกวนนะครับจะไม่มีพวงมาลัยจะไม่มีธูปจะไม่มีใครมาโรยแป้งขูดหวยนะครับจะไม่มีชุดแม่นนาคหรือชุดตะเคียนอะไรทั้งหลายหลามาผูกมาแปะมาบูชานะครับก็จะปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาตินะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ